ต้อนรับสู่ Number 5 Bar ครับสวัสดีค่ะนเอกสวัสดีจ้ามาสักทีอ่ะมาสักทีอ้าวชวนหลายทีแล้วเอาจริงๆเออเนาะทำไมต้องเป็น Number 5อ่ะชอบเลข5เออเหรอเพจก็ชื่อนเอก555ทำไมเลข5มันมีผลอะไรกับนเอกอ่ะผมว่าเลข5มันน่ารักดีพอมันออกเสียงแบบภาษาไทยมันก็เหมือนสนุกสนานดี555อะไรเงี้ยแล้วผมว่าจำนวน5เนี่ยเป็นจำนวนกำลังดีเป็นแก๊งอะไรเนี่ยไป5คนก็กำลังสนุกเลข5มันเป็นจำนวนครึ่งนึงระหว่าง0ถึง9อ่ะ5มันอยู่กลางๆดีชอบเลข5เราชอบเลขอะไรเราชอบเลข7ทำไมชอบเลข7อ่ะเกิด27มันก็เลยชอบเลข7ผมว่าเกิด17อ๋อเหรออ่าแต่ชอบเลข5เอางี้เดี๋ยวๆโทษทีเดี๋ยวหาน้ำไปกินก่อนรอสักครู่พี่ตั๊กผมมีโซดาล็อกเมาน์เทนครับกินกับอะไรก็อร่อยจริงป่ะแก้วไหนก็เข้ากันแต่ว่าผมอ่ะช่วงนี้กำลังมาสายสุขภาพไม่อยากให้พี่ตั๊กดื่มอะไรที่มันหวานมากอันนี้เป็นน้ำแข็งที่ใส่ผลไม้แล้วก็เอาไปแช่มันกลายเป็นน้ำแข็งแต่สีสวยๆมันเป็นผลไม้อะไรเนี่ยสีที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นสีของแก้วมังกรอ่ะแก้วมังกรสีแดงนั่นหมายความว่าพี่ก็ได้ความสดชื่นของโซดาแต่มันก็ไม่ได้หวานนะเหมือนจิบแก้คอแห้งเพลินๆอ่ะลองดูขอบคุณนะคะครับผมกลิ่นหอมๆแต่มันจะไม่มีรสชาติหวานนะครับอะไรทำนองนี้ค่ะแดกลำบากมากค่ะเราก็ไม่ร้อยน้ำแข็งมันละลายเนี่ยโอเคจะใส่เยอะไปโอเควางไว้ก่อนเผื่อจะละลายพี่ตั๊กในวงการบันเทิงเนี่ยผมว่าพี่ตั๊กเนี่ยแมว9ชีวิตพี่ตั๊กไม่หายไปไหนเลยตั้งแต่ตั๊กลีลาจากพี่ตั๊กออกเทปวันนั้นพี่ตั๊กก็มายาวๆเลยอ่ะมายาวๆเลยแล้วก็พี่ตั๊กเหมือนคือสมัยเนี่ยเขาจะมีคำว่าการเปลี่ยนแปลงการทรานส์ฟอร์มคือมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันเนาะใช่ใช่บางคนก็เปลี่ยนไม่ได้บางคนก็อยู่ในยุคสมัยของตัวเองอ่ะเขาเรียกคนหลงยุคไงแต่พี่ตั๊กเนี่ยเหมือนพี่ตั๊กเมื่อก่อนพี่ตั๊กก็ไม่ตลกด้วยเป็นนักร้องก็สวยๆเก๊กๆด้วยก็เราเป็นนักร้องเราอยู่ในสังกัดนะทุกอย่างมันก็ต้องทำตามแบบว่าต้องคลิปลุกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมบ๊อบบ๊อบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นดีว่าอะไรเงี้ยพอเราไปออกรายการพอเราพูดอะไรที่มันหลุดเป็นตัวเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนเรียกมาปรับทัศนคติอ่ะไม่ได้นะตั๊กต้องตบเขาเราไปอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไงแสดงว่าจริงๆแล้วลึกๆพี่ตั๊กก็เป็นคนอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนที่อย่างนี้แหละเป็นคนแบบนี้แต่ตอนนั้นมันก็ต้องคลิปลุกแสดงว่าตอนนักร้องนั่นคือก็เก๊กสวยไปตามหน้าที่ใช่แต่ออกทีวีนะแต่เวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตนะไปโชว์ตามร้านอาหารตามผับอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเรานะแต่เราออกทีวีมันก็ต้องแบบสง่ายุคนั้นผมยังไม่เคยเห็นพี่ตั๊กแบบโชว์สดเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงก็ดูตามทีวีก็จะเห็นภาพที่มันถูกปรับแต่งอ๋อจริงๆว่าเราไปตามโชว์อะไรก็ไปตามงานจ้างอีเวนต์คอนเสิร์ตแล้วก็เฮฮาแล้วก็เอนเตอร์เทนจริงๆแล้วเนี่ยการโชว์ตัวเมื่อก่อนเนี่ยมันก็45นาทีขึ้นไปเนาะต่อ1โชว์เนาะทุกคนก็จะร้องกี่เพลงก็แล้วแต่ศิลปพรร้องไม่เคยเกิน4เพลงน้องนั้นคุยอะไรแค่บางที3เพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นน่ะพี่ตั๊กก็มาวันเนี้ยกลายเป็นงานที่คนชอบพี่ตั๊กที่สุดเนี่ยคือคอมเมนเตเตอร์การที่พี่ตั๊กไปอยู่ในรายการต่างๆนะคอมเมนเตเตอร์คุณเป็นหลายรายการมากเลยไอความสามารถในการเป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยมันถ้าให้พูดทำยังไงเหรอคนพบมันได้ยังไงแล้ววิธีการมันคืออะไรพี่ตั๊กถึงแม่งเป็นสุดยอดคอมเมนเตเตอร์เลยโอ้ยนั่นเองอย่าพูดอย่างนั้นเลยคนอื่นเขาเก่งเราก็ไม่ได้เก่งเราเพียงแต่ว่าเอ้ยของตั๊กเนี่ยเวลาเป็นคอมเมนเตเตอร์ตั๊กทำยังไงเป็นตัวเองเราต้องเป็นตัวเองใช่แล้วก็เวลาคนเขาร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยแล้วเราก็จะคอมเมนต์เขาเนี่ยเราต้องพูดหมายถึงว่าบางกลุ่มนะบางคนนะชอบให้อวยชอบให้ต้องสปอยต้องเลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดของเขาถูกป่ะนะเน็กฉะนั้นเราต้องไม่สปอยเราต้องไม่อวยจนเกินไปอะไรเงี้ยดีหมดเลยร้องดีมากอารมณ์เพลงดีๆอ้าวแล้วมึงได้อะไรเนี่ยมาเนี่ยมึงก็ไม่ได้หาเหวอะไรกลับไปเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจุดไหนของเขาที่ไม่ดีเราต้องกล้าที่จะพูดแต่เราจะพูดยังไงที่ไม่ให้เป็นการทำลายน้ำใจน้องเคยมีประสบการณ์ไปกับคอมเมนต์ระดับครูเลยนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใครเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรายังแบบหัวใจเรายังแตกสลายอันนี้คือเขามาคอมเมนต์เราเขาคอมเมนต์คนที่ร้องอ่ะแต่เราก็แล้วเราไปคอมเมนต์ด้วยร้องแบบนี้นะไปทำอาชีพอื่นเถอะอย่ามาร้องเพลงเลยโอ้ยร้องแบบนี้นะไปเถอะอาชีพอะไรก็ได้คุณอย่ามาร้องเพลงเลยอย่ามาเป็นนักร้องเลยเราฟังเราเป็นไงโอ้โหมันใจมันแบบมันสลายเลยนะ
เพราะการที่เราจะพูดจะแนะอะไรเงี้ยต้องว่ามันก็ต้องอ่ะโอเคเราในส่วนที่เขาผิดพลาดเราก็ต้องพูดนะแต่พูดใช้คำมันมีวิธีการนี่เลือกใช้คำมาถูกไหมล่ะนั่นเองเอออะไรคือพูดยังไงว่าให้คำแนะนำแบบที่รักษาจิตใจเขาด้วยใช่แต่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยชมไปสมดตัวไม่ใช่แต่วันก่อนเว้ยผมเห็นใน IG พี่ตั๊กอ่ะแล้วก็พี่ตั๊กก็ลงว่าเป็นแบบว่าเลือกสวนไร่นาคือยังไงคนก็บอกว่าเฮ้ยตั๊กสิริพรยังไงจะมีปัญหากับตลกรุ่นใหญ่ก็เลยจะออกจากวงการบันเทิงตลกรุ่นใหญ่เรื่องดราม่าขนมเปี๊ยะก็เลยจะหนีไปทำไร่ไถนานี่คืออะไรยังไงตลกละโอ้ยก็โอเคไอ้ตรงนั้นใช่ไหมที่ตั๊กลงรูปที่แบบว่าเลือกสวนไร่นาคือนั่นเองแต่เป็นคนต่างจังหวัดเพิ่งมาเข้ากรุงเทพตอนสักเรา17 18แล้วมาประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราโตมากับต่างจังหวัดยังไงก็แล้วแต่มันติดอ่ะก็เลยแบบเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองไงว่าสักวันนึงนะถ้าเกิดเราทํางานเป็นคนที่แบบคิดว่าจะไม่อยู่ในวงการจนแก่คิดไว้แล้วไม่อยู่วงการจนแก่อยู่แล้วนั่นเองคือไม่ได้จะมาอยู่ถึงแม้พี่ตั๊กจะอยู่ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยก็ตามแต่ก็ไม่ได้คิดจะแก่ตายกับวงการบันเทิงไม่เอาไม่เคยคิดเลยอ่ะไล่เลือกสวนไล่นานี่คืออันนี้คือหาทางลงแล้วเริ่มปูพื้นแก่เท่าเลยใช่ไหมจริงๆอ่ะตั๊กอ่ะอยากแบบพอเกษียณด้วยปุ๊บไม่อยากทำหาเหวอะไรเลยนะอยากไปอยู่เฉยๆนะเพราะทั้งชีวิตทำงานมาตลอดแล้วไม่เคยได้เที่ยวนั่นเองใช่ไหมเนี่ยตั๊ก50แล้วนะนั่นเองใช่ไหมว่าตั๊กเป็นคนที่ไม่เคยได้เที่ยวเลยนะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะรอช่วงว่างๆไม่มีไปพักผ่อนไปต่างประเทศกับพี่นุ้ยกับน้องโบอะไรเงี้ยเอานิ้วขึ้นมามือขึ้นมาเนี่ยตั๊กถามนั่นเองถามว่าตั๊กไปเที่ยวมาทั้งหมดกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยน้อยกว่าจำนวนผัวที่มีอีกนะไม่เที่ยวน้อยอ่ะเราลองนับ1 2 3 4นะโอเค5โอเคไม่เที่ยวน้อยมากในชีวิตอ่ะอ๋อเพราะทำแต่งานก็เลยว่าแกะตัวกูจะทำเหี้ยอะไรนั้นไม่เอาอยู่เฉยๆแล้วเฉยๆในที่นี้คืออาจจะทำอะไรแบบแก้เซ็งแต่จะให้มาทำแบบอุ้ยไม่เอาคนเหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วภาพที่ลงนั้นมันคือที่ไหนไปซื้อไว้แล้วหรือเตรียมไว้เนินมะปรางพิษณุโลกเพราะตอนนี้แม่ไปอยู่พิษณุโลกโอเคเป็นคนนอกสถานก็จริงแต่ว่าแม่เขามีเพื่อนฝูงอยู่ที่พิษณุโลกเยอะอะไรเงี้ยแล้วตั๊กเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะไปปลูกบ้านอีกหลังนึงในพิษโลกแม่มีแล้วนี่แม่ปลูกบ้านในเมืองอยู่แล้วพิษโลกจะไปปลูกกับแม่ทำไมอีกอะใช่ไหมบ้านแม่ก็หลังใหญ่โตเราก็อยู่แม่ได้เรารู้สึกว่าทำเป็นมาพักผ่อนอะที่มันอยู่ท่ามกลางเลือกสวนไร่นาสักอันซีอะไรเงี้ยเพราะว่าเนินมะปรางมาอำเภอเมืองในตัวเมืองพิษโลก40โลเองนั่นเองใช่อ๋อก็ตั้งใจว่านี่คือนั่นคือทำว่าอยู่ตอนแก่เลยใช่จะทำจะไปปลูกบ้านที่นั่นปลูกบ้านที่นั่นแล้วก็จะทำเป็นแบบเหมือนจุดที่แบบคุณต้องมาปักหมุดอะคุณมาพิษโลกคุณต้องแวะเนี่ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่จะไปทำไปแบบให้มันแบบเป็นที่ถ่ายรูปเป็นเรื่องสวยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเหมือนทำแลนด์มาร์คทำจุดเช็คอินจุดเช็คอินอย่างนั้นเลยแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอเติมน้ำก่อน ชงก็เข้าเหล้าก็ลื่น ฟังก็เพลินโอเคอ่ะสักนิดนึงมาของเขากินไม่บาดคอดีนะชอบ okay. อ่ะสุดาเขาอ่ะแล้วยังไงต่อลองโฆษณาโปรเจกต์ก่อนมันจะมีอะไรบ้างจะเป็นไร่เป็นบ้านสวนอะไรเงี้ยตาก็จะลงแบบว่าพืชผักผลไม้พวกผักเกษตรอะไรต่างๆที่มันเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำจุดที่มันบอกให้มันสวยๆทำอาจจะทำเรียกว่าอะไรกังหันทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นแบบให้คนได้ไปเพราะคนต้องชอบถ่ายรูปถูกป่ะเนี่ยตาก็จะไปดูอีพี่ลงก็ทำรถไฟพี่ลงก็ทำรถไฟเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาดูว่าเราควรจะทำอะไรในไร่ของเราให้คนไปแล้วมันแบบเนี่ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็รับขนมเปี๊ยะมาขายพี่โลกมีเจ้าอร่อยเลยเยอะอ้าวเขามีอยู่เจ้านึงเขาทำอยู่แล้วนี่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะที่หนุนล้อได้พี่ตั๊กผมบอกเลยว่าพี่ตั๊กไม่ได้ไปอยู่ง่ายหรอกทำไมอ่ะเพราะว่าวงการบันเทิงไม่ปล่อยให้พี่ตั๊กไปหรอกพี่ตั๊กจะยังไงอ้าววันนี้ฉันไม่รับงานฉันเลิกเงี้ยเหรอคนเขาจ้างคุณเขาใช้คุณอ่ะเพราะว่าคุณมีความสามารถแล้วมันไม่มีคนเหมือนคุณไงคุณจะเกษียณยังไงผมถามหน่อยเถอะนันเน็กเดี๋ยวอีกแค่ไม่กี่เดือนนะตาก็จะ50แล้วใช่ไหมนันเน็กตั้งโครงการตั้งในชีวิตว่าถ้าเกิดโควิดมันซานะนันเน็กนะตาก็อยู่ในวงการมาตั้ง30ปีนันเน็กเชื่อไหมว่าตายังไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองสักครั้งเลยนะโอ้ยดีตื่นเต้นคุณเฮ้ยเล่าต่อแล้วยังไงตาอยากจะแบบว่าถ้าโควิดมันไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆตาอยากมีอะไรที่มันทิ้งทวนอ่ะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ตัวเองแต่ก็วนๆว่าจะผูกทำแล้วจะมีคนดูไม่ว่าอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนแน่นบอกเลยว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าพี่ตั๊กแม่งมีแฟนทุกรุ่นน่ะอ๋ออันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เตรียมไว้หลังโควิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เหมือนกันแต่อยากจะแบบแบบเป็นผลงานที่มันแบบทิ้งท้ายก่อนที่ตัวเองจะแบบเฟดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแขกรับเชิญเนาะอะไรเงี้ย
ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ชวนพี่ตั๊กมาคุยที่บาร์แล้วจะได้ฟังแบบแผนเกษียณของพี่ตั๊กนะแต่ก็ฟังดูก็เป็นชีวิตที่พี่ตั๊กก็ฝ่ายฝันนะอยู่กับต่างจังหวัดบรรยากาศดีๆนี่จำไอ้นี่ได้ไหม IMF IMF ปี40ยุค IMFนั่นเองใช่ไหมว่าตอนนั้นตั๊กดังแล้วนะเป็นตั๊กลีลาแล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยตั๊กเป็นตั๊กลีลาที่มีงานต้องใช้คำว่าทุกวันนะสมุดคิวตั๊กเนี่ยไม่มีวันไหนที่จะเป็นช่องว่างเลยอยู่ดีวันนึง IMF มาใช่ป่ะนั่นเองทุกอย่างมันพังทลายแบบในพริบตาต้องใช้คำว่ามาทริปตานะทุกคนแบบไม่ได้ตั้งตัวตั๊กงานหายไปวับแบบในพริบตาเลยแต่บังเอิญว่าทุกอย่างตั๊กผ่อนหมดแล้วผ่อนพี่ใจผ่อนหมดแล้วผ่อนอ๋อต้องยังต้องผ่อนอยู่ทุกอย่างผ่อนยังต้องผ่อนทุกเดือนอ๋อฟังเป็นตัวว่าผ่อนหมดแล้วโอเคยังต้องผ่อนยังต้องผ่อนเพราะว่า1เรามั่นใจว่าเรามีงานอะงานมันจองข้ามปีอย่างเงี้ยแล้วงานมีทุกวันอะเรามั่นใจใครจะคิดว่า IMF มันจะมาอย่างนั้นน่ะแล้วตัวอย่างก็เลยปึ๊บใช่มั้ยในตั๊กไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเป็นทักลีลาแล้วตั๊กเหมือนพจมานนะเดินเข้าบ้านใส่ทองอ่ะมีแค่กับชะลอมอันเดียวอ่ะตั๊กก็เดินถือกระเป๋าอันนั้นออกจากบ้านอ่ะแล้วไปหาเช่าอพาร์ทเมนต์ถูกๆอยู่อ่ะแสดงว่าในยุคโควิดนี้พี่ตั๊กก็เขาเรียกว่าเหมือนฝึกฝนผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแล้วในชีวิตก็เอาตัวรอดได้อยู่เนี่ยในโควิดเนี่ยมันระลอกนี้ระลอก3แล้วใช่ไหมใช่ไหมในว่าอ่ะไม่ได้ว่าคีคุยหรือไม่ได้โควิดทำอะไรจำไม่ได้เลยนะแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนเลยในขณะที่เพื่อนร่วมอาชีพบางคนหรือประชาชนบางคนเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบว่าเราขั้วแบบดูข่าวเราน้ำตาไหลทุกวันเลยผมพอเข้าใจว่าทำไมพี่ตั๊กถึงกระทบกระเทือนน้อยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ตั๊กก็เล่าเองว่าพอผ่านยุค IMF เนี่ยผ่านวิกฤตก็พี่ตั๊กก็เหมือนกับเริ่มไม่เชื่อมั่นถึงความมั่นคงในชีวิต ก็คงวางแผนการเงินไว้ดีพยายามเป็นหนี้ให้น้อยที่สุดไม่เป็นหนี้ที่สุดกูจะต้องไม่เป็นหนี้กูจะต้องไม่ผ่อนอะไรเลยอย่างนี้เลยบอกตัวเองนี้เลยพอมันมาเจอวิกฤตในชีวิตอีกครั้งก็เลยรับมือได้ไม่ยากนะเพราะเหมือนเคยได้ซ้อมมาอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะฮะบ้านไร่บ้านสวนของคุณนี่ได้รสชาติของล็อกอย่างเดียวเลยนะอะไรคือแก้มังกรอะไม่มีเอากลิ่นกินเอากลิ่นเลย กินเอาเก๋ก็เรียกว่ากินเอาเก๋เอางี้อ่ะกินข้าวกินปลาหน่อยไหมเย็นนี้ซะหน่อยไหมเดี๋ยวสั่งอะไรมากินกันอยากให้เธอมา number 5 ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number 5 ป่าดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number 5 ป่าลาลาลามา number